ก็คือเราเคยประกาศแล้วกันว่าเราจะไม่ลงแพลตฟอร์มเพราะว่าคนก็จะรอดูแต่แพลตฟอร์มไม่ยอมไปลองดูในโรงหนังหนังไทยก็มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละไม่มีคนไปดูอะไรนะอ๋อไม่เกี่ยวกับสุวรรณหงส์เพราะพี่กับสุวรรณหงส์แบบไม่คุยกันมาตั้งนานแล้วเพราะไม่ไม่ได้ไม่คุยคือพี่ไม่ได้ทำหนังเพื่อรางวัลไงพี่ทำงานเอาเงินเอาตลาดเพราะว่ารางวัลพี่มีเยอะแล้วเอาไม่ได้ตอแหลนี่เรื่องจริงได้อะไรในฐานะผู้กับพี่เคยได้มาแล้วรางวัลอ่ะในฐานะผู้กับเรามองเรื่องนี้ปัญหาตอนนี้ยังไงบ้างมันก็เป็นหาไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่อะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีหนังสองแบบไงหนังอินดี้กับหนังใหญ่เราก็คิดว่ามันก็น่าจะจัดรางวัลเป็นแบบหนังใหญ่ไปเลยหนังใหญ่หนังแมสหนังค่าย GTH ค่ายใหญ่ๆที่เขาทำกันอ่ะกับหนังอินดี้อ่ะมันน่าจะแบ่งกันให้ถูกต้องไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงการลงทุนกับการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนเพราะอย่างดูพี่มากตอนพี่มากอ่ะจัดแสงจัดอะไรสวยมากถ่ายสวยแต่พี่มากไม่ได้รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมไปได้อีกเรื่องนึงซึ่งเราก็มันก็น่าจะแบ่งชัดไปเลยเพราะว่าหนังอีกแบบนึงอย่ามาด่ากูนะหนังอีกแบบนึงเนี่ยมันคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าฉายเมื่อไหร่เขาฉายเมื่อไหร่ก็แยกกันไปเลยอย่างหนังแมสค่ายใหญ่ๆก็เป็นสุพรรณหงษ์หนังอินดี้ก็เป็นสุพรรณหารมันก็จะได้แยกกันชัดเจนไม่ได้อย่างคนที่จะตลอดไปได้รางวัลขึ้นมาใหม่เลยรางวัลขึ้นมาใหม่เลยอย่างคนที่เขาออกมาอย่างนี้พี่เห็นด้วยไหมคะก็เขาก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าหนังใหญ่ๆเขาไม่ได้ชิงไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะเขาก็อยากได้ชิงกันมั้งแต่พี่ไม่ส่งไม่ชิงอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วไงเพราะว่าเคยได้สุพรรณหงส์ไปพอไปกินเย็นตาโฟเอาสุพรรณหงส์ให้เขาบอกเขาไม่รับเขาจะเอาเงินเราก็ทำหนังเอาเงินดีกว่าใช่แต่ไม่ได้ความภูมิใจภูมิใจก็แป๊บเดียวใช่ไหมเราชัดเจนเราชัดเจนก็คิดดูหนังที่ได้รางวัลน่ะผู้กำกับเป็นใครยังไม่รู้เลยแล้วตอนนี้ผู้กำกับคนนั้นทำงานอะไรต่อเราก็ยังไม่รู้อันนี้ขนาดเราคนวงในนะเรายังไม่รู้เราก็เลยไม่ยุ่งดีกว่าแต่ที่พูดให้ฟังเนี่ยคือไม่งั้นก็จะแบบหนังใหญ่หนังเล็กหนังเข้าใจมั้ยแบ่งให้ถูกไปเลยเพราะพวกเธอยังไม่รู้เลยว่าเมื่อ2ปีที่แล้วหนังอะไรได้รางวัลสุพรรณหงส์ยอดเยี่ยมพวกเธอเป็นนักข่าวยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ฉันเลยโฟกคิงไม่ได้ยอดเยี่ยมได้อะไรเรื่องอะไรคะกูไม่รู้นี่ไงแกทำหนังแบบไหนเน้นทำหนังแบบไหนเน้นทำหนังแมสเนี่ยหนังเอาใจคนดูเพราะว่าคงไม่เอาใจผู้กำกับเพราะว่าคนที่เสียเงินเข้าไปดูคือคนดูไม่ใช่ว่าผู้กำกับมีอะไรก็โชว์หมดมันโชว์ไปโชว์มาคนอาจจะไม่ชอบก็ต้องเข้าไปดูหนังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากสมัครผู้กำกับที่คนจะเข้าไปดูจริงๆโรงหนังอ่ะเขาก็ให้โรงนะโรงหนังอ่ะเขาให้โรงนะเขาไม่ได้กีดกันนะแต่สมมติว่าเขาให้หนังเรื่องนี้ให้โรงสัก2โรงแล้วฉายไป2วันไม่มีคนดูเลยสักคนนึงอ่ะแล้วเขาจะเปิดแอร์ทิ้งไปเพื่ออะไรเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยเพราะเขาต้องมีการลงทุนถูกต้องมาใช่มันต้องมีการลงทุนออกกับคุณมั่งเสดูคุณดวงดาวไม่ได้มุ่งอย่างนี้แต่เขาก็จะว่าเป็นคนเก่าว่าเป็นคนทำหนังให้กับทางเมเจอร์หรือเปล่าก็เลยเหมือนไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าทำให้เมเจอร์หรือไม่ทำเพราะเราก็ไม่ได้ทำหนังให้เมเจอร์มาสองปีแล้วแต่พูดถึงตามหลักความจริงอ่ะก็อ่ะเรามีหนังเรื่องนึงหนังอินดี้ที่เขาบอกกันเนี่ยอ่ะเราให้เมเจอร์ให้เลย5โรงแล้วดูซิว่ามันจะทำเงินไหมถ้ามันไม่ทำเงินเพราะฉะนั้นก็อย่าด่าโรงหนังโรงหนังต้องกล้าเลยอยากได้ใช่ไหม5โรง5ภูมิภาคให้เลยสปอร์ตเลยแล้วก็ฉายดูว่าจะมีคนเข้าไปดูไหมอันนี้เราพูดกันแบบธุรกิจคนทำมาหาเกณฑ์แฟร์ถ้าไม่มีคนเข้าไปดูคุณต้องยอมรับนะอย่ามาเรียกร้องโรงหนังไม่ร่วมมืออย่ามาเรียกร้องอีกว่าโรงหนังไม่ร่วมมือโรงหนังไม่ให้โอกาสก็เนี่ยอยากให้เมเจอร์หรือ SF เนี่ยให้โอกาสกับคนทำหนังเล็กๆสมมติว่ามีเรื่องอะไรเรื่องสักเรื่องนึงอีหนูเป็นหนังอินดี้เป็นหนังอินดี้ก็ให้เลย5โรง5ภูมิภาคฉายไปเลยอาทิตย์นึงแล้วดูซิว่าถ้าหนังไม่ทำเงินไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรอีกแต่มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็นี่ไงก็ขอร้องให้เกิดขึ้นจริงไงให้เมเจอร์กับให้ SF เนี่ยร่วมมือกันดูมันจะได้เลิกทะเลาะกัน
ใช่ไหมไม่งั้นก็เรียกร้องกันอยู่นั่นแหละมึงไม่ให้ลงกูจะฉายยังไงมึงเอาถอดออกมึงนี่ไม่ได้แต่มึงไม่ได้ดูว่าคนมันดูหรือเปล่าถูกต้องมาหนังเทศเราก็ว่าเขาไม่ได้แล้วมันไม่ใช่หนังที่เราทำเองเราไม่สามารถบังคับเขาได้ถูกต้องว่าเขาซื้อเข้ามาฉายกันเขามีค่ายใหญ่ UIP Warner อะไรอย่างเงี้ยดิสนีย์อะไรเราก็ต้องฉายตามที่เขาบอกมาเพราะรัฐบาลเราไม่ยุ่งนี่รัฐบาลเราไม่ยุ่งเราก็พูดความจริงเราก็พูดความจริงพูดกับคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นทำไมคนอื่นแสดงความคิดเห็นได้แล้วกูแสดงความคิดเห็นไม่ได้เพราะกูก็พูดกำกับเหมือนกันถูกต้องไหมใช่แต่พี่พจน์ไม่ได้เข้าไปทำงานกับในสมาคมพุ่มกับไม่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับสมาคมพุ่มกับไม่ยุ่งกับสมาพันธ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากปวดหัวแล้วก็มันก็ไปรอดสิมันก็ไปรอดไม่งั้นเขาก็ไม่ทำเปิดกล้องเปิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดหรอกก็เห็นพูดอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วมันไม่เห็นตายสักทีคือทำไมคนไม่ออกมาดูหนังก็บอกแล้วไงมันมีพวกสตรีมมิ่งมีอะไรเข้ามาแล้วที่สำคัญคือคนอาจจะเบื่อหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขามีอะไรทำมากกว่าเยอะทำมากกว่าดูหนังเราก็พูดกันเป็นกลางๆอ่ะเนาะก็อยากให้เมเจอร์กับเอสเอฟเนี่ยให้ไปเลยหนังเล็กๆเข้ามาอย่างที่คนก็พูดกันว่าหนังเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปเลย5โรง5ภูมิภาคแล้วเรื่องงานพวกงานศิลปะอย่างเงี้ยพวกน่ะคนมองว่าบางทีหนังอินดี้มันจะมีแบบมุมภาพหรืองานศิลปะอะไรพวกมองยังไงมันแล้วแต่เป็นมันการดูหนังมันเป็นรสนิยมของคนดูอินดี้เค้าก็กลุ่มนึงถูกต้องมั้ยมันเป็นกลุ่มๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับได้ว่าอินดี้ก็คือกลุ่มนึงแมสก็คืออีกกลุ่มนึงใช่ไหมเราก็เห็นทะเลาะกันไงเราถึงพูดว่าเอาอย่างนี้ไหมให้โรงหนังเขาให้ไปเลยเอาตัวอย่างเลยเขาเรียกอะไรเชือดไก่ให้ลิงดูไปเลยมีหนังเข้ามาเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ฉายไปเลย5โรง5ภูมิภาคแล้วก็มาให้ทางโรงหนังเนี่ยคอยแจ้งไปเลยสมาคมผู้กำกับแจ้งเลยว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โทรไปสมาคมว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วดูพอยอดสรุปออกมาถ้ามันไม่ได้เงินก็ต้องยอมรับกันนะว่าคนมันไม่ดูไม่ใช่ว่าคนอยากจะดูไม่รู้เคยสังเกตดูคนที่ได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นใครยังไม่รู้เลยงานทำงานอะไรต่อพี่ก็ยังไม่รู้เพราะพี่ก็อยู่วงการมาตั้งนานแล้วอันนี้เราไม่ได้แบบไปว่าเขานะเราก็แค่อธิบายให้ฟังว่าเออมันต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายถูกต้องมากหยุดได้ก็นี่แหละก็ SF กับ Major นี่แหละต้องให้ความร่วมมือลองฉายไปเลยให้ไปเลย5ภูมิภาค5โรงเป็นตัวกลางได้ให้พูดเป็นตัวกลางประสานได้ไหมไม่มีใครบอกให้เป็นนี่ไม่แค่พูดนี้เขาก็ด่าคุณแล้วนะแต่เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องพิสูจน์ไงมันต้องพิสูจน์แล้วหาข้อเท็จจริงว่าถ้าเขาให้5โรงให้5ภูมิภาคอย่างที่เขาบอกกันแล้วคุณจะยอมรับไหมถ้าหนังมันไม่ทำรายได้อะเข้าใจไหมใช่มันต้องเคลียร์ไม่อย่างนั้นก็จะเรียกร้องกันอยู่นั่นแหละจะเอานู่นจะเอานี่มันก็ต้องแยกกันมันคนละตลาดเราเอาพวกแม่ค้าในตลาดไปดูหนังเรื่องอินดี้เรื่องนึงเสร็จเขาก็ไม่ดูถูกต้องไหมมันพวกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้เขาก็คือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียกร้องตามที่มันสมควรที่มันจะเป็นไม่ใช่เรียกร้องกันแบบกูจะเอาให้ได้มึงต้องให้กู5โรงมึงต้องให้กูยังไงก็มันไม่มีคนดูแล้วจะฉายไปทำไมเขาโรงหนังเขาคิดอย่างนั้นแต่พี่อ่ะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแฟร์ๆเลยอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งไหมแล้ว SF กับ Major ทุ่มไปเลยยอมเสียเงินเสียเวลาแป๊บหนึ่งว่าจะมีคนดูไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรอีกเพราะเขาก็ทำธุรกิจเขาก็อยากลงทุนนะเข้าใจมั้ยเขาลงทุนไปเขาก็อยากได้เงินคืนเราต้องเข้าใจเขาด้วยเคยหนังเมเจอร์พี่เป็นทำหนังให้เมเจอร์ก็โดนลดรอบหนังไม่ทำเงินเขาก็ตัดไปพูดไปก็เท่านั้นเข้าใจกระบวนการเข้าใจเพราะเขาต้องตัดเพราะเขาจะฉายให้เปลืองแอร์ทำไมเพราะโรงหนังมันดูกัน2คนแล้วเปิดแอร์เธอรอบนึงเท่าไหร่หนังพี่ทำให้เมเจอร์ก็ตัดไม่ใช่ไม่ตัดแต่เราจะมาตีโพยตีพายเรื่องอะไรล่ะก็หนังกูไม่ทำเงินแต่เรื่องสเปนนี่จะทำเงินแน่นอน